สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทในเวอร์ชั่นพิเศษครับแน่นอนฮะหลังจากจบเกมกับวูฟฟันตันเนี่ยโอ้แฟนบอลเชลซีหัวร้อนกันหลายคนรวมไปถึงผมด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีมักจะมีเกมแบบนี้ครับที่ชนะคู่แข่งได้แบบยอดเยี่ยมแล้วก็เกมต่อมาที่คิดว่าโมเมนตัมจะดีแต่กลายเป็นว่าทีมกลับไปแพ้แบบไม่น่าเชื่อตอนนี้ผลงานของเชลซีดูสวิงมากๆ เพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของพอรชหรือว่ามาริโซ่โปเชติโนว่าทำไมเขาไม่ควรไปต่อเชลซีนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเหตุผลด้วยความรู้สึกจากผมเองล้วนๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับ ส่วนใครที่อยากจะนะเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนะของสิงห์วออฟฟ t ตบอลก็ฝากด้วยครับสิงห์วออฟฟ b ตบอลสกิลชาร์เลนจ์ลุ้นไปที่สนามครอบแฮมไปดวลกับนักเตะเชลซีสนใจก็สามารถสแกน QR วอารหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของซู z u ก i ครับซึ่งตอนนี้ซู z u กิก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับก็เป็น โปรโมชั่นที่หลายคนใครอยากจะกำลังมองหารถยนต์นะฮะก็ซูซูกิแพตตินัมดิวครับดีวสุดคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันก็ตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึงวันที่7เมษายนนี้ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวของโปเชต t ิโนครับอย่างที่ได้จั่วหัวไว้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราอาจจะมองในมุมที่โปเชติโนต้องรับภาระจาก เรียกว่าผลงานชิ้นเก่าของแลมพาร์ดหรือพอตเตอร์หรือการบริหารของท็อตเทลีนะเราก็พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่พอชต้องมาแก้ไขแต่ทำไมวันนี้ฮะผมถึงทำคลิปนี้ออกมาให้กับแฟนเชลซีมองว่ามันอาจจะหมดเวลาของโปชติโนแล้วหรือยังอย่างแรกที่ผมมองว่าทาไมพอชน่าจะหมดเวลาแล้วหนึ่งคือพอชเนี่ยพยายามที่จะ ทำให้ลูกทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเล่นให้กับทีมทีมเดียวก็คือเชลซีจำได้ไหมครับพอชพยายามที่จะจัดเลี้ยงบาร์บีวพยายามให้นักเตะมีความปฏิสัมพันธ์กันนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้แย่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าถูกนะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นสิ่งเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งทําให้นักเตะมีความกลมเกลียวกับสตาฟบรรยากาศห้องแต่งตัวมันดีแต่สิ่งที่พอชทำวันนั้นกับตอนเนี้ย ในสนามเนี่ยมันออกมาย้อนแย้งคุณรู้สึกไหมฮะการไปกินบาร์บีคิวด้วยกันการไปทํากิจกรรมด้วยกันแต่ผลงานในสนามมันกลับดูไม่ไมเป็นเฟรนด์ชิพกันมันกลับดูไม่ไม่เป็นทีมเวิร์กเดียวกันมาดูย้อนแยง้งนั่นแสดงว่าสิ่งที่พอรชทำเนี่ยมันไม่ถูกจุดนั่นคือข้อแรกครับคือผมรมครู้สึกว่าพอรชไม่สามารถทําให้เชลซีดูเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นักเตะเชลซีไม่ได้มีความกระหายไม่ได้มีความก้าวร้าวความแอคเทีฟ ในการอยากลงเล่นข้อตรงนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกอยากให้นึกถึงเปรียบเทียบนะเวลาที่แมนยูเล่นในโอทาฟอร์ดอาจจะมีลูกสเปซส,สปาจากโอนาน่าบ้างความผิดพลาดที่เราดูตลกสนุกสนานจากไดรี้แม็กควายแต่ถึงเวลานาทีที่พวกเขาได้เล่นในโอทาฟอร์ดมีเสียงเชียร์แล้วก็นักเตะรวมใจกันเล่นพวกเขาไม่จะทําประตูที่ต้องการได้เสมอหรือนักเตะหลายๆทีมดูแล้วมีเอในการอยากเล่น ผมบรรยายบูเดซิก้าเห็นนักเตะสตุตการ์ดซึ่งไม่ได้มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ครับวอร์เดรมาแอนทอนกองหลังผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักนะฮะเออแองเจโลสติลเลอร์เซรูกิราซีเดนิสอุนดาฟกับไบรตันยังไม่เวิร์กเลยแต่ไปเล่นให้สตุตการ์ดเราเล่นได้เพราะบอลทีมเวิร์กบอลมีความตั้งใจเล่นอันนี้คือข้อแรกที่พอช์ชทำไม่ได้ข้อที่2ครับ ผมว่าพอชไม่สามารถดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้สูงที่สุดนะฮะก่อนหน้านี้พอชเคยเล่นหลัง3ครับช่วงปรีซีซั่นก็ปรับเล่นแผ,นน,น,แผนนู้นแผนนี้ฟอร์เมชันที่เคยถนัดตอนทำสเปอร์สี่สองสามหนึ่งก็จะมาทำที่นี่แต่ด้วยบุคลิกของเชลซีกองหลังหลายคนผมเคยพูดในไลฟ์หลายครั้งครับว่ากองหลังเชลซีหลายคนมันบุคลิกเหมาะกับการเล่นหลัง3อย่างดิซัสซี่เนี่ยในการเล่นหลีกเอิงเนี่ยเขาเล่นเติมเกมรุกมากเลย เบนชิเวลเหมาะกับการเล่นวิงแบ็กล้วช่วงหลังเราเห็นเบนชิวเวลขยับเขาไปในด้กรอบเขตโทษมักจะทําประตูได้ด้วยซ้ําหรือมีจังหวะต่อบอลกับเพื่อนในแนวรุกมากกว่าจุดเด่นเรื่องเกมรับมาโลกุสโตเด่นเกมรุกซึ่งเราเห็นมาตลอด1ปีกับ1ปีที่เขาอยู่กับเรากริสเจมก็ดีแต่กลายเป็นว่าดิซซี่ประสิทธิภาพตกลงเลวายโควิลเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายตอนอยู่กับไรตันก็จับไปเล่น บ็กซ้ายเนี่ยครับคือผมมองว่าพอชไม่สามารถดึงประสิทธิภาพผู้เล่นออกมาในตำแหน่งที่ดีได้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกผมจะมีตัวอย่างประจำนะอิตโนคอนเต้ใช้วิเตอร์โมเสสเล่นวิงแบ็กจำได้ไหมฮะวิเตอร์โมเสสเล่นปีกมาก่อนแต่มาเล่นวิงแบ็กประสบความสำเร็จไหมละะ่ะฮะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นคือสิ่งที่พอชต้องทำครับไม่แน่ถ้าโคชเก่งๆมาเขาอาจจะเอามูดิกไปยืนหน้าแล้วเสือกยิงก็ได้อาจจะเอาโคปาเมอร์เล่นฟอลสไตน์แล้วกลายเป็นนักเตะที่ดีก็ได้หรือ อาจจะถอยโคพาเมอร์มาเป็นมิดฟิลเพื่อออกบอลสวยๆงามๆปั้นเป็นฟาเบกัสก็ได้ซึ่งอยู่ที่ไอเดียคุณแต่พอชไม่มีนั่นคือข้อที่2ครับนะฮะนี่คือชัดเจนข้อที่สที่ผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงแววสิ้นสุดแล้วคือผมว่าภาพรวมของพอชนะฮะผมใช้คําว่าภาพรวมการไม่ตอบโต้กับบอร์บริหารเชลซีปล่อยกองหน้าออกจากทีมไปคุณก็รู้ว่าเชลซีมีปัญหาเรื่องเกมรุกเชลซีไม่ทําประตูอ่ะโบโรย่าไปปล่อยเพื่อที่จะ เพิ่มสกิลปล่อยโบยา่าแต่ในทางกับการวันที่31มกราคมคุณไม่มีผู้เล่นกลับมาคุณมีปัญหากองหน้าแต่คุณไม่เสริมกองหน้าแถมยังปล่อยออกไปเพื่อนเพื่อที่ดูอยู่ว่ามันย้อนแย้งไหมฮแทนที่ท้ายตลาดคุณจะไปร้องขอบอร์ดให้ดึงคาลัมวิลสันให้ไปดึงนักเตะกองหน้าที่เขาไม่ใช้งานยืมตัวมาก็ได้แต่คุณเลือกที่จะเงียบไม่เสริมทัพไม่กล้ามีปัญหากระบ,บอดหรือเปล่านี่คือจุดหนึ่งสองบอลตามหลัง เอเนจี Energy, คุณไม่ได้ออกแอคชั่นมากมายออกไปทางบนเอาไปทางนั่งไขวาห้างเท่ากับคุณไม่มีประโยชน์ในเกมลุกเลยไม่มีประโยชน์ในการกระตุ้นเกมลุกเลยอเราไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องนะะั้นนะเรากำลังพูดถึง Energy ในการทําให้ทีมมันคัมแบ็กกลับมาเพื่อนๆมีความรู้สึกไหมฮะบอลตามหลังศูนสองเนี่ยต่อให้เล่นสวันมึงก็ยิงไม่ได้นี่แหละ เรามีความคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีแรงกระตุน้นพราอาจจะคุมห้องแต่งตัวไม่อยู่แล้วก็ได้ครับตอนนี้นี่แหละครับปัญหาหลักสามข้อเลยฮะจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ผมพยายามรวบรวมคลิปให้อยู่ภายในประมาณไม่ถึงสิบนาทีแต่ผมว่าก็พยายามขมวดปมให้ได้มากที่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนหฮะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างพราหมดเวลาแล้วหรือย,ยังคอมเมนต์เข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ